Oh, I've been happy lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا مما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความจำเริญความเมตตาจากพระอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ประสบกับท่านพี่น้องผู้รับชมรายการทางยาติมทีวีทุกท่านนะครับท่านผู้ชมครับครั้งที่แล้วเราคุยกันยังไม่จบเลยนะครับเราพูดถึงการคัดลอกอัลกุรอานนะครับในสมัยของไซนาอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮูนะครับซึ่งเป็นเมกะโปรเจกต์ที่2นะครับคือเมกะโปรเจกต์แรกเนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยของไซนาบูบากัตนะครับก็ทำขึ้นมาแล้วก็เก็บรักษาเอาไว้นะครับในขณะที่ในสมัยไซนาอุสมานนั้นก็เกิดปัญหาขึ้นในการที่คนอ่านอัลกุรอานไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็อธิบายให้ฟังไปแล้วนะครับว่าไอ้ไม่เหมือนกันนะที่นี้เนี่ยให้เข้าใจนะครับว่าไม่ใช่ว่าไม่เหมือนลักษณะว่ามีอายะลับมีองค์การลับอะไรลักษณะนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่นะครับแต่วิธีในการอ่านเนี่ยสระก็แล้วกันนะครับภาษาอาหรับเขาเรียกว่าเกฟียะตุลอาดะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับในการอ่านตัวนั้นสั้นไอ้ตัวนี้ยาวหรือว่าเรียกว่าอะไรประธานของกริยานั้นๆเนี่ยนะครับบางทีใส่เป็นประธานผู้ชายบางทีใส่เป็นประธานผู้หญิงนะครับลักษณะเนี้ยนะครับซึ่งอันนี้คือในเชิงของภาษานะครับพอเวลาพูดถึงผู้ชายผู้หญิงพี่น้องก็อาจจะคือภาษาอาหรับเนี่ยมันทุกอย่างเนี่ยมันมีเพศหมดนะพวกโต๊ะเก้าอี้แก้วแท็บเล็ตมือถืออะไรพวกเนี้ยนะนาฬิกาเนี่ยคือมีเพศหมดนะครับเพราะนั้นที่บอกว่าใส่เพศไม่เหมือนกันเนี่ยพี่น้องอย่าไปคิดว่ามันมีตัวละครเดี๋ยวเรียกว่าอะไรเนื้อหามันไม่เหมือนกันเลยคือตรงนี้เนี่ยคนผู้ชายทำหรือคนผู้หญิงทำเนี่ยมันจะเป็นคนละเรื่องกันเลยนะตรงฟิรูนทำอย่างนี้หรือมูซาทำอย่างนี้หรือเมียฟิรูนทำอย่างนี้หรือเป็นฟิรูนเองที่ทำหรืออะไรลักษณะนี้คือมันไม่ใช่ผู้ชายผู้หญิงลักษณะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือลักษณะนั้นนะครับแต่ว่าการใส่เพศของสิ่งของเนี่ยนะครับซึ่งภาษาอาหรับมีเพศทั้งนั้นเลยนะครับแม้กระทั่งสิ่งของจะเป็นสิ่งของก็มีเพศแต่ก็ยังมีแค่2เพศนะครับไม่มีเพศที่3นะนี่สิ่งของนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วนะครับแต่คนเนี่ยแหละไปเอาว่ามีเพศที่3มีเพศอื่นๆเดี๋ยวนี้พอเวลากรอกบางอย่างนะเอกสารนี่ก็มีเพศชายเพศหญิงเพศอื่นๆมันมีด้วยนะอยู่ข้างหลังนี่ก็แปลกนี่แปลกกว่าสิ่งของที่เราบอกสิ่งของนี่มีแค่ชายกับหญิงนะทางภาษานี่มีอยู่แค่นี้ด้วยนะครับอันนี้คือแปลกกว่าอะไรครับแปลกกว่าภาษาอื่นๆนะในโลกนี้คือสิ่งของก็คือสิ่งของนะครับแต่ว่าภาษาอาหรับนี่มันจะมีเพศด้วยนะครับโต๊ะเก้าอี้ไฟเฟยอะไรต่างๆนานานะมีเพศทั้งหมดนะครับงั้นการใส่เพศในการอ้างอิงต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันก็มีการแตกต่างกันบ้างไม่ใช่ทุกจุดนะครับแต่ว่าในหลายๆอายะก็แล้วกันนะครับวิธีการอ่านตรงไหนสั้นตรงไหนยาวนะครับลักษณะอย่างนี้หรือว่าสระนะคือสระในภาษาอาหรับเนี่ยมันจะบ่งบอกถึงสถานะของคำนามนั้นว่ามันทางไวยากรณ์แล้วเนี่ยมันอยู่ในสถานะไหนนะครับถ้าพูดในเชิงภาษาเราคือมันจะเป็นมัรฟูมันจะเป็นมัชรูดมันจะเป็นมันซูบนะครับลักษณะอย่างนี้นะหรือบางคำจะเป็นมัจซูมอะไรก็แล้วแต่นะครับก็มันจะมีข้อแตกต่างกันไอ้ตรงนี้แหละที่เราเรียกว่าไม่เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่เหมือนกันคืออายะหนึ่งบอกเฟรอูนเป็นกาเฟรอายะหนึ่งบอกเฟรอูนเป็นมุมินอายะหนึ่งบอกอิบลิสชั่วอีกอายะหนึ่งบอกอิบลิสไม่มีนะครับลักษณะนี้ไม่มีนะให้เข้าใจว่าไอ้คำว่าไม่เหมือนกันเนี่ย
คือไม่เหมือนแบบไหนระดับไหนนี่เขาเรียกว่าระดับจิ๊บๆมากนะครับแต่ทั้งหมดก็คืออัลกุรอานนะนี่ก็คือสิ่งที่ต้องการบอกคือทั้งหมดคืออัลกุรอานที่บอกว่าอุนซิละอาลาซาบาติอัฮรุฟนะลงมา7อักษรด้วยกันนะคือมีวิธีการอ่านที่แตกต่างกันออกไปนะครับแต่ทั้งหมดนั้นก็คือการอ่านอัลกุรอานพอเกิดปัญหาขึ้นมาแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีการในการแก้ปัญหานะครับวิธีการที่เรียกว่าเบสิกนะครับก็คือทำยังไงให้มีแหล่งอ้างอิงกลางนะแล้วก็ใช้แหล่งอ้างอิงนี้ในการที่จะอะไรครับในการที่จะเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับรู้นะครับนี่คือแนวคิดของเซนาอุสมานแล้วก็ไปดึงตัวผู้ที่มีประสบการณ์ก็คือไซด์อิบนุซาบิตมารับผิดชอบโครงการนี้นะครับร่วมกับซอฮาบะห์คนอื่นๆอีกเช่นเดียวกันนะเพราะนั้นงานทั้ง2ช่วงเนี่ยมันห่างกันประมาณสัก20ปีนะครับจากโปรเจกต์แรกที่เกิดขึ้นในสมัยอบูบักแล้วก็โปรเจกต์หลังนะครับในสมัยไซนาอุสมานนะครับเกิดขึ้นเนี่ยโดยที่วิธีการดำเนินงานที่เราบอกไปในคราวที่แล้วนะครับบันทึกที่ถูกนำมาเป็นหนึ่งในแหล่งอ้างอิงสำคัญก็คือบันทึกที่อยู่ในมือท่านหญิงฮัฟซอนะก็คือเล่มที่เป็นโปรเจกต์แรกนั่นแหละที่อยู่ในมืออบูบักแล้วก็ไล่ต่อมาอยู่ในมืออุมัรเสียชีวิตแล้วก็ไปอยู่ในมือฮัฟซอนะครับพออยู่ในมือฮับซอแล้วก็เซนาอุสมานก็ให้คนเนี่ยไปเอาฉบับเนี้ยมาแล้วก็มาใช้เป็นหลักหนึ่งนะครับในการที่จะทำงานตรงนี้ในการคัดลอกตรงนี้นะครับแต่ว่าทั้ง2ฉบับที่ทำโดยในสมัยเซนาบูบักกับที่กำลังจะทำในมือเซดเนี่ยนะครับซึ่งทำโดยเซดทั้งคู่นั่นแหละแต่ว่าอย่างที่บอกไปในคราวที่แล้วก็คือว่าเล่มใหม่เนี่ยมันมีการเขียนที่พิเศษกว่าเดิมนะครับก็คือว่าอย่างที่เราได้เรียนกันว่ามีวิธีการอ่านหลายแบบนะครับหลายแบบนั้นก็ได้เลือกเขียนในลักษณะที่พยายามที่จะอ่านได้หลายแบบนะครับนั้นเขียนมาคำหนึ่งเนี่ยพอเวลาเขียนมาแล้วในคำเนี่ยมันมีการอ่านที่ไม่เหมือนกันคนนั้นอ่านอย่างนี้คนนี้อ่านอย่างนั้นนะครับซึ่งยืนยันได้ว่าไอ้ที่ว่าอ่านหลายๆแบบเนี่ยมันก็เป็นกุรอานเหมือนกันนะต้องยืนยันตรงเนี้ยนะสืบไม่ว่าใครไอ้วะที่ไหนอ่านก็ไม่รู้นะแล้วก็เลยมาเอาเป็นหนึ่งในข้อพิจารณาว่าต้องเขียนเพื่อให้อ่านแบบไอ้วะนี้อ่านได้ไม่ใช่นะครับต้องไปสืบว่าที่เขาอ่านเนี่ยถูกไหมนะรับมาในขั้นตอนในการรับเนี่ยถูกไหมเป็นอัลกุรอานไหมสืบแล้วก็พอรู้ได้ว่าไอ้คำนี้เนี่ยคำเดียวเนี่ยอ่านได้หลายแบบนะครับก็จะเขียนยังไงให้มันอ่านได้หมดว่าอ่านได้3แบบหรืออ่านได้2แบบแต่ต้องเขียนอย่างเดียวเพื่อให้อ่านแบบนั้นได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับก็หาวิธีการเขียนมาแล้วก็เขียนให้มันได้นะครับแต่ว่า ไม่ใช่ทุกที่ที่อ่านไม่เหมือนกันแล้วสามารถที่จะหาทางออกแบบนี้ได้หมายถึงว่าบางอย่างอ่านไม่เหมือนกันแล้วก็สมมุติว่าคำนึงอ่านได้3แบบนะครับบางเคสอาจจะสามารถที่จะหาวิธีเขียนแบบใดเพื่อที่จะอ่านได้ทั้ง3แบบแต่บางเคสไม่สามารถทำอย่างนั้นได้นะครับก็คือเขียนยังไงก็แล้วแต่มันก็อ่านได้แค่แบบใดแบบหนึ่งหรืออ่านได้แค่2จาก3แบบเป็นต้นนะครับพอเวลาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นแบบเคสแรกก็คือสามารถหาวิธีการเขียนกลางๆที่อ่านได้หลายแบบได้ทั้งหมดไซด์อิบนุซาบิตก็จะเขียนแบบนั้นลงในทุกๆเล่มที่กำลังจะคัดลอกเนี่ยนะครับซึ่งบางว่า7เล่มหรือบางว่ามากกว่านั้นนะครับทำมา7ก๊อปปี้สมมุติว่า7ก๊อปปี้ก็แล้วกัน7ก๊อปปี้เนี่ยตัวไหนที่เรียกว่าสามารถเขียนแล้วก็อ่านได้ทุกแบบเลยก็7ก๊อปปี้นั้นก็จะเขียนแบบเดียวกันนะครับแต่แบบไหนที่มีการไม่สามารถที่จะหาการเขียนแบบกลางๆที่จะอ่านได้ทุกแบบได้เนี่ยใน7ก๊อปปี้นั้นก็จะมีบางก๊อปปี้ที่เขียนแบบนึง
ซึ่งอ่านได้แบบเดียวนะครับส่วนอีกก๊อปปี้นึงก็เขียนอีกแบบนึงซึ่งอ่านอีกอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นใน7ก๊อปปี้เนี่ยก็จะรวมหรือประมวลไว้ซึ่งการอ่านที่หลากหลายนะครับแล้วก็ได้7ก๊อปปี้มาซึ่งถูกอ้างอิงจากไหนมั่งล่ะครับถูกอ้างอิงจากนี่แหละที่ว่ารับอัลกุรอานมาโดยปากต่อปากแล้วก็สื่อไปถึงนบีได้นะครับแล้วก็เทียบกับมุสฮัฟกลางที่ทำไว้แล้วในสมัยท่านอบูบักรนะครับที่ไปขอยืมมาจากท่านหญิงฮัฟซะก็เอามาเทียบด้วยเหมือนกันและสุดท้ายก็มีการทำขึ้นมาหลายก๊อปปี้นะครับคัดลอกนี่แหละนะเราเรียกเข้าใจง่ายๆกันก็แล้วกันว่าเป็นก๊อปปี้ก๊อปปี้นะก็ได้มาหลายก๊อปปี้เลยแล้วก็พอได้มาแล้วนะครับก็เสนองานให้มีการตรวจทานอะไรกันต่ออะไรกันมีการรับรองงานแล้วก็นำก๊อปปี้ต่างๆนั้นแจกจ่ายไปที่ตามหัวเมืองต่างๆไซนาอุสมานเมืองหลวงอยู่ในมะดีนะห์นะครับก็มีเก็บไว้เล่มนึงหัวเมืองสำคัญก็จะมีเก็บไว้หัวเมืองละเล่มนะครับก็เป็นหัวเมืองเลยกูฟาบัสรออียิปต์นะครับนี่คือหัวเมืองที่สำคัญสำคัญชามดิมัชก์นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็มีเก็บเอาไว้ไอ้ที่ว่าเก็บไว้แต่ละหัวเมือง1ก๊อปปี้เนี่ยก็เป็นซูเราะห์กลางนะมัสยิดกลางอย่างบ้านเราก็จะรู้กันดีแต่ละจังหวัดก็จะมีมัสยิดกลางอย่างไปปัตตานีก็จะมีมัสยิดกลางปัตตานีมัสยิดกลางยะลานะครับลักษณะนี้ก็ไปเก็บไว้ในมัสยิดกลางนะครับซึ่งทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดูเข้ามาชมเข้ามาอ้างอิงนะตรงนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเซนอสมานทำแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็เลยสามารถที่จะยุติปัญหาได้หนึ่งเลยก็คือคนรู้ว่าอัลกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่ว่าอ่านไปได้พืชเดียวอย่างเดียวเท่านั้นมีวิธีการอ่านที่หลากหลายนะครับและจนกระทั่งณปัจจุบันนี้ก็สามารถที่จะหาอัลกุรอานที่มีการอ่านที่หลากหลายพอจะได้นะแม้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือมันโดนเหมือนกับเรียกว่าอะไรนะเหมือนกับว่าศูนย์กาซาดฟาฮัดเนี่ย ก็พิมพ์เอามาแบบเดียวนี่แหละนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ากลืนแบบอื่นๆไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังพอที่จะหาได้นะครับแล้วก็มีการเรียนมีการถ่ายทอดการตามมัสยิดโดยเฉพาะยิ่งในโลกอาหรับนะครับหรือว่าใครที่ไปแล้วก็ไปเรียนในด้านกิรออะห์มาก็จะรู้ดีว่าอัลกุรอานนั้นสามารถที่จะมีวิธีการอ่านที่แตกต่างออกไปได้นะครับอันนี้คือทำให้คนรู้เพราะว่าคนก่อนหน้านี้ที่มันมีปัญหาก็เพราะว่าคนไม่รู้นะคนคิดว่ารับมาอย่างฉันอ่านอย่างฉันนี่แหละถูกเท่านั้นนะแต่ว่าหารู้ไม่ว่ามันมีมากกว่านั้นนะครับนี่คือขยายองค์ความรู้ของบุคคลเมื่อบุคคลรู้แล้วก็สามารถที่จะอารุ่มอร่วยกันได้ความแตกต่างในด้านกิรออานั้นยังคงมีอยู่นะครับแต่ว่ามันลดจำนวนลงจากที่มันเคยมีเยอะนะครับมันก็ลดจำนวนลงเพราะว่ามันมีเอกภาพในการอ้างอิงนะเข้าไปในมัสยิดกลางแล้วก็ไปดูว่าเขียนไว้ว่าอย่างไรจดบันทึกไว้ว่าอย่างไรก็สามารถที่จะอ้างอิงได้นะครับแล้วก็เมื่อความแตกต่างมันน้อยลงนะครับคนเข้าใจมากขึ้นมันก็เป็นสาเหตุให้อะไรครับสามารถที่จะลดปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆนานาไปได้มากทีเดียวนะครับซึ่งมุสลิมใหม่ๆเข้ามาเขาจะมีปัญหาละเพราะว่าเอ๊ะทำไมไอ้คนนี้อ่านอย่างนี้ไอ้คนนั้นอ่านอย่างนั้นและสุดท้ายมุสลิมกับมุสลิมนั่นแหละครับก็กาดูอันยักตะจีรูก็คือแทบที่จะจับอาวุธห้ำหันกันเลยด้วยซ้ำนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าพูดกันในเชิงของกิรออะห์ก็จะคนที่ศึกษาคนที่เรียนมาก็จะรู้ดีนะครับในตำราภาษาอาหรับที่เกี่ยวกับกิรออะห์นะครับก็จะมีมากมายทีเดียวแล้วก็มีกุรอนะมีนักที่เรียกว่าเป็นนักวิชาการในด้านการอ่านนะครับมักกอรีต่างๆมากมายทีเดียว7นักอ่านหรือ10นักอ่านนะครับมีหลายคนในรายชื่อใน
ประวัติศาสตร์นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นการยุติข้อขัดแย้งและอย่างที่เราเคยบอกว่าบางทีเราอาจจะได้ยินว่ามีการรวบรวมอัลกุรอานในยุคอุสมานอีกนะครับถ้าเราใช้คำให้ละเอียดนะครับสมัยอบูบักคือมีการรวบรวมสมัยนบีจดอย่าไปบอกว่าจดในสมัยอื่นจดในสมัยนบีรวบรวมสมัยอบูบักและคัดลอกใช้คำให้ละเอียดนะครับคัดลอก ในสมัยไซนาอุสมานรอฎิยัลลอฮุอันฮุแล้วก็แจกจ่ายออกไปนะครับตรงนี้ก็เป็นการขยายช่องทางในการเข้าถึงนะครับของผู้คนแล้วก็ทำให้มุสลิมมีความเป็นเอกภาพนะครับทำให้อัลกุรอานนั้นอยู่ในสถานะที่เรียกว่ามีความแพร่หลายทั้งสองด้านนะครับก็คือแพร่หลายทั้งในเชิงของเอกสารคือใครจะมาคัดลอกต่อก็มาเอาฉบับกลางตรงนี้ไปคัดลอกต่อนะครับในสมัยก่อนก็จะเริ่มมีเรื่องของอาชีพนาซิกก็คือคนทำก๊อปปี้นะแต่ก่อนถ้าเป็นสมัยนี้ก็เรียกว่าเป็นโรงพิมพ์มูฮิมมะเดียวกันหรือว่าหน้าที่เดียวกันนะครับโรงพิมพ์ก็รับงานมาแล้วก็พิมพ์ใบพันเล่ม 2,000 เล่ม 3,000 เล่มหรือจะเป็นหมื่นเล่มอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยเขาก็ใช้คัดลายมือหมดนะครับคนที่มีหน้าที่นี้ทำเป็นอาชีพเลยนะครับก็มีอาชีพนาซิกนะนาซิกก็คือคนคัดลอกนะคนคัดลอกแล้วก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะทำธุรกิจไปด้วยเนี่ยนะครับก็คือคัดลอกแล้วก็ออกขายนะแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตำราต่างๆเพราะฉะนั้นตำราจะเป็นตำราศาสนาอะไรก็แล้วแต่แหละแต่ก่อนใช้ระบบนี้ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะพอเวลาคัดลอกเสร็จหน้าสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาจะมีการลงชื่อเอาไว้ว่าคัดโดยนายคนนี้ลูกคนนี้นะเสร็จในวันที่เท่านี้เดือนเท่านี้ปีเท่านี้เขาก็จะลงชื่อเอาไว้นะครับเพราะว่าในเชิงวิชาการเขาก็จะมาตรวจสอบอีกเขาก็จะมาไล่เบี้ยอีกว่าไอ้คนจดบันทึกเนี่ยมันมีอามานะไหมนะครับถูกไหมครับเพราะว่าพอเวลาจดบันทึกไปเนี่ยมีซอฮีห์บุคอรีอยู่เล่มนึงถ้าเกิดว่าอยากจะบิดเบือนก็คัดลอกเป็นอย่างอื่นซะแล้วก็ทำก๊อปปี้ขึ้นมาเยอะๆแล้วก็แจกจ่ายหรือว่าจะขายจะอะไรก็แล้วแต่ก็กลายเป็นว่าคนก็ได้ความรู้ผิดๆไปนักวิชาการเขาก็ละเอียดจนกระทั่งว่าต้องมาดูว่าไอ้คนคัดเนี่ยเป็นใครฉบับคัดลอกมือเนี่ยคัดโดยใครนะไปดูวันที่มันเป็นไปได้ไหมที่คนนี้จะมาคัดโอ้ถ้าบางทีลงวันที่ว่าโอ้ไอ้คนนี้เพิ่งจะเกิดมาไม่กี่ปีเองยังคัดไม่เป็นเลยตอนไปเรียนหนังสือจะคัดเป็นนะอายุ20กว่าแล้วแต่ว่าไอ้วันที่ลงไว้นี่อายุ10ขวบต้นๆเองก็เป็นไปไม่ได้ไอ้อย่างนี้ก็ขาดความน่าเชื่อถืออันนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในระบบของการจัดเก็บรวบรวมตรวจสอบเอกสารเนี่ยที่ไล่เรียงมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นข้อดีเด่นที่เหนือกว่าอุมมะห์ประชาชาติทั้งหลายนะครับและนี่แหละคือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะครับเดี๋ยวคราวหน้าอินชาอัลเลาะห์เรามาพูดคุยกันต่อนะครับถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับแหล่งข้อมูลอื่นๆต่อไปนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ Oh, I've been happy lately thinking about the good things to come and I believe it could be something